ในวันพฤหัสที่จะถึงนี่นะครับในวันที่12กันยายนนะครับชมรมนวัตกรรมจะให้การช่วยเหลือพนักงานของบริษัทไวต้าฟู้ดนะครับที่ท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเราก็จะให้พี่น้องประชาชนที่เป็นแรงงานของบริษัทไวต้าฟู้ดไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนพม่านะครับจำนวนหลายร้อยคนนะครับไปพบกันที่สภ.ท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเราได้มีการเตรียมพนักงานสอบสวนไว้รองรับนะครับในการดำเนินคดีอาญานะครับกับนายจ้างที่ไม่จ่ายค่าแรงให้กับคนงานทั้งคนไทยทั้งพม่ามา3เดือนแล้วนะครับซึ่งบริษัทไวต้าฟู้ดเนี่ยนะครับมีทุนจดทะเบียน400ล้านบาทนะครับซึ่งไม่ยอมจ่ายค่าแรงคนงานทั้งไทยและต่างชาตินะครับมา3เดือนแล้วดังนั้นชมรมนวัตกรรมนะครับเนื่องจากว่าทางคนงานเนี่ยนะครับไปแจ้งความที่สภ.ท่ามกาแล้วพนักงานสอบสวนไม่ยอมรับแจ้งความกับโยนไปให้ศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมก็โยนมาให้กรมแรงงานนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นการที่นะครับคนงานจํานวนมากได้รับความเดือดร้อนทางชมรมนวัตกรรมพร้อมทีมกฎหมายจะลงพื้นที่เป็นแกนนําในการนําคนงานทั้งหมดของโรงงานไวต้าฟู้ดนะครับเข้าแจ้งความดําเนินคดีอาญากับนายจ้างนะครับในวันที่12ก็คือวันพฤหัสนี้นะครับที่สภ.ท่ามกา9โมงเป็นต้นไปนะครับก็ขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานของบริษัทไวต้าฟู้ดนะครับมารวมตัวกันที่สภ.ธรรมกานะครับซึ่งเราได้มีการประสานไปยังผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ผู้กำกับสภ.ธรรมกาแล้วก็รายงานเรื่องนี้ไปยังผู้บัญชาการตำรวจภาค7พลตำรวจโทธนาชูวงให้ทราบนะครับว่าเราจะนําคนงานจํานวนมากนะครับไปแจ้งความดําเนินคดีกับนายจ้างที่นะครับเบี้ยวค่าแรงงาน3เดือนแล้วไม่ยอมจ่ายครับซึ่งทําให้ทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาตินะครับที่เป็นพม่าเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสในขณะนี้นะครับซึ่งโรงงานนี้มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น400ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีสาขาต่างๆอีกมากมายในกรุงเทพมหานครที่สําคัญคือมีที่ปรึกษาเป็นนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งถ้าเอ่ยชื่อไปทุกคนต้องรู้จักอยู่นะครับว่าลุงจิ๋วนะครับเป็นที่ปรึกษาของบริษัทแห่งนี้นะครับต้องเรียนว่าโรงงานแห่งนี้นะครับมีทุนจดทะเบียนถึง400ล้านบาทนะครับเหตุใดค่าแรงคนงานถึงไม่ยอมจ่ายให้กับคนงานดังนั้นเราจําเป็นจะต้องช่วยเหลือคนงานนะครับโดยการดําเนินคดีกับผู้บริหารของโรงงานแห่งนี้ในวันที่12กันยายน2562เวลา9นาฬิกาที่สภ.ท่ามกานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นคนยากจนและที่เป็นผู้ใช้แรงงานไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเบี้ยวค่าจ้างนะครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของเราเหมือนกันนะครับ